ต้องออกจากวงการเพราะข่าวปลอมชีวิตล่าสุดไซวรรณพรอดีตนางเอกละครแม่ย่านางเพื่อนสนิทอ้ำพัชราภาในวัย43ปีย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักสำหรับไซวรรณพรชิมบรรจงอดีตนางเอกที่โด่งดังมากๆในยุค90โดยเริ่มเข้าวงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2539และโด่งดังจากการแสดงละครเรื่องแม่ย่านางโดยรับบทเมทาวไลหรือเมซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องจากนั้นได้สร้างชื่อเสียงของเธอและมีผลงานละครอื่นๆอีกมากมายด้านการแสดงภาพยนตร์เธอได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องถนนนี้หัวใจฆ่าจองคู่กับเจมนทนมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายของสถานีโทรทัศน์ช่อง7คือเรื่องกระต่ายหลงจันทร์ปัจจุบันอายุ42ปีแล้วปัจจุบันได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยผันตัวเองไปทำงานนอกวงการเป็นศิลปินอิสระแรงบันดาลใจที่จะก้าวออกมาจากวงการมันไม่มีหรอกค่ะมันแค่รู้สึกว่าสุขหรือไม่สุขเราจะตอบตัวเองได้ว่าเรามีความสุขในสิ่งที่ทำหรือเปล่าแล้วพอเราไม่มีความสุขเราก็แค่เดินออกมาจากตรงนั้นคิดแบบนี้ค่ะและศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วมีสมาธิและมีความสุขก็เลยเริ่มขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองจนไปเรียนต่อที่อินเดียเพื่อไปอยู่ในสังคมของศิลปะศิลปินล้วนๆและรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมาจนกลับมาแล้วเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่เล็กๆของตัวเองให้เราได้หายใจบ้างเรื่องงานในวงการมีบ้างนะคะที่ไปออกรายการหรือไปเป็นพิธีกรบ้างให้วงการบันเทิงที่เขาขอมาแต่ก็ไม่ถึงกับหายไปเลยแต่ถ้าไปเล่นละครคงไม่มีทางเพราะเราคงไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วซึ่งสายทำศิลปะช่วงที่ยังเป็นดาราอยู่ด้วยก็จะมีทั้งการวาดรูปและการออกแบบออกงานที่ตัวเองรักอยู่แล้วพอถึงจุดที่เราแข็งแรงและออกจากวงการมาได้จริงๆตอนนั้นเรายังเป็นนางเอกและมีสัญญาอยู่อีก 2-3 ปีเราก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ขอออกมาเพราะว่าไม่มีความสุขกับตรงนั้นสมมุติว่าถ้าเราไม่มีงานทำจริงๆเราก็อาจจะไปเปิดร้านขายอาหารมันก็จะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดเพราะว่าเราจะใช้ใจทำ